โดยนายกเนี่ยได้เซ็นชื่อรับเบี้ยประชุมทุกครั้งแต่ว่านำเงินที่ได้เนี่ยส่งกลับคืนทุกครั้งค่ะตั้งแต่มีตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆเพื่อให้นำไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆค่ะอย่างเช่นค่าอาหารค่าชากาแฟสำหรับเลี้ยงในที่ประชุมนะคะหรือว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับแม่บ้านจับเทียบชัดๆเอาหน้าหรือปิดทองหลังพระงบเลี้ยงแม่บ้านระหว่างหมออ๋องกับบิ๊กตู่จากกรณีเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ18สิงหาคม66ค่ะที่หมออ๋องปฏิพัฒน์รองประธานสภาคนที่1นะคะนำทีมเหล่าแม่บ้านรัฐสภากว่า370คนค่ะมากินเลี้ยงหมูกระทะที่ร้าน Factory ค่ะทำให้เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นอยู่ในโลกออนไลน์นะคะซึ่งตั้งคำถามเรื่องการนำงบประมาณที่นำมาใช้ในการเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านค่ะโดยนายปฏิพัฒน์เนี่ยย้ำว่าไม่มีงบส่วนตัวเป็นงบของรองประธานสภาคนที่1ซึ่งใน1ปีก็จะมีงบประมาณ2ล้านบาทตนเนี่ยก็คงใช้ไม่หมดแล้วก็ไม่ทราบว่าในสมัยที่ผ่านมามีการใช้งบส่วนนี้เลี้ยงรับรองใครอย่างไรนะคะแล้วจากกรณีดังกล่าวนี้เองค่ะทาง TikTok บัญชีชื่ออามซ่า918เวอร์ชั่น2ค่ะก็ได้มีการนำเอาพาดหัวข่าวกรณีของหมออ๋องปฏิพัฒน์ค่ะมาเปรียบเทียบกันกับกรณีเบี้ยประชุมของบิ๊กตู่ค่ะระหว่างพาดหัวข่าวนี้นะคะสื่อไทยโพสต์ค่ะเขาระบุว่าบิ๊กตู่เซ็นชื่อรับเบี้ยประชุมแต่ส่งคืนหมดเป็นค่าอาหารเบี้ยเลี้ยงแม่บ้านกับพาดหัวข่าวอีกข่าวนึงค่ะระบุว่าประทับใจหมออ๋องใช้งบรองประธานเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านกว่า370คนพร้อมกันนี้ค่ะเขาก็แคปชั่นเอาไว้บนเนื้อหาที่แชร์ค่ะว่าสองข่าวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรโปรดวิจารณ์ได้ซึ่งเนื้อหาข่าวนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคม64ค่ะมีพาดหัวว่าบิ๊กตู่เซ็นชื่อรับเบี้ยประชุมจะส่งคืนหมดเป็นค่าอาหารเบี้ยเลี้ยงแม่บ้านเนื้อหาข่าวระบุว่าบิ๊กตู่เนี่ยประกาศไม่รับเงินเดือนของนายกค่ะเป็นเวลา3เดือนเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด19ทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการค่ะรวมๆแล้วก็หลักแสนเนี่ยละค่ะโดยมีข้อสังเกตในโซเชียลว่าไม่รับเงินเดือน3เดือนเนี่ยแต่เงินในตำแหน่งประธานคณะกรรมการต่างๆได้รับหรือไม่รายงานข่าวก็แจ้งว่าสำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาที่นายกดำรงตำแหน่งในปัจจุบันและก็ที่พ้นไปแล้วนั้นไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนก็จะมีแค่เบี้ยประชุมค่ะเป็นรายครั้งที่เข้าร่วมประชุมแล้วคณะกรรมการแต่ละชุดเนี่ยก็อาจจะมีเบี้ยประชุมที่ไม่เท่ากันค่ะโดยนายกเนี่ยได้เซ็นชื่อรับเบี้ยประชุมทุกครั้งแต่ว่านำเงินที่ได้เนี่ยส่งกลับคืนทุกครั้งค่ะตั้งแต่มีตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆเพื่อให้นำไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆค่ะอย่างเช่นค่าอาหารค่าชากาแฟสำหรับเลี้ยงในที่ประชุมนะคะหรือว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับแม่บ้านด้วยซึ่งชาวโซเชียลค่ะที่ได้เห็นคอมเมนต์นี้นะคะบน TikTok ต่างก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะบางคนยังตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบข่าวทั้ง2กรณีค่ะตัวอย่างนี้นะคะความคิดเห็นที่1ค่ะบอกว่ากับคนที่ชอบทำอะไรก็ชื่นชมออกนอกหน้าแม้จะผิดก็ตามแต่กับคนที่ไม่ชอบทำดีได้แค่เสมอตัวมองข้ามไม่เห็นค่าตัวอย่างความเห็นที่2ค่ะจริงค่ะเรื่องดีของลุงไม่เคยเป็นข่าววันๆมีแต่ด่าตัวอย่างความเห็นที่3ค่ะถ้าลุงเอางบหลวงไปเลี้ยงแม่บ้านผมว่ามีเรื่องภาษีชั้นเป็นเดือนๆแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ค่ะเขาแย้งบอกว่าโอ๊ยไม่ใช่เดือนหรอกน่าจะเป็นปีไม่จบอีกค่ะอีกคนนึงเข้ามาค้านบอกว่าไม่ใช่ปีหรอกก็น่าจะตลอดไปนั่นแหละตัวอย่างความคิดเห็นที่4ค่ะเบี้ยประชุมเป็นเงินส่วนตัวแล้วนะคนใช้เงินส่วนตัวให้กลับมองไม่เห็นค่าปิดด้วยความคิดเห็นสุดท้ายนี้ค่ะที่บอกว่าปิดทองหลังพระปิดบ่อยๆเดี๋ยวทองก็ล้นออกมาด้านหน้าเองพ่อหลวงรัชกาลที่9เคยบอกไว้ความดีย่อมชนะทุกสิ่งขอแค่ศรัทธาต่อความดีอย่าย่อท้อต่อการทำความดีค่ะ